อย่าเล่นกับแม่ใหม่สุคนธวาฟาดกลับเบาๆโรคจิตไดเรกมาขอซื้อชุดชั้นในทำเอาแอบปรี๊ดขึ้นมาเบาๆทันทีสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตหลังจากมีคนไดเรกข้อความส่วนตัวมาหาทางอินสตาแกรมแอดเมสุคนโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะขอซื้อชุดชั้นในใช้แล้วของเธอซึ่งทางใหม่สุคนธวาก็ได้ตอบกลับแบบจุกๆทันทีว่าได้ค่ะถ้าเอาไปเว้าก็ชุดละ300,000ถ้าอยากได้ชุดก็จ่ายนะคะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีสามีให้จากนั้นบุคคลดังกล่าวก็ได้พิมพ์ขอโทษเธอกลับมาแค่ชีวิตดีๆสงสัยคุณเขาจะซื้อไปใส่เองละมั้งคงไม่ได้เอาไปทำอย่างว่าหรอกเนื้ออ่อคิดบวกอาจจะขอซื้อไปให้เมียใส่ก็ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟาดกลับเบาๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าเล่นกับแม่คงป่วยสิเนอะคะโลกสวยหลบไปเพราะเจอประโยคแบบนี้มาเยอะไม่ฟาดกลับแบบนี้ก็มีอีกหลายประโยคที่ลามกมาต่ออะค่ะขออภัยถ้าใช้คำไม่สุภาพกับคุณคนนี้ค่ะแม่คนนี้ไม่สวยใหม่สุคนธวายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อลูกเล่าชีวิตหลังคลอดมีแต่คำว่าเสียสละลูกสาวสายเปย์ใหม่สุคนธวาถอยรถหรูเซอร์ไพรส์พ่อแม้การเงินจะไม่ดีแต่กลัวพ่อไม่ได้ใช้ใหม่สุคนธวาอารมณ์เบบี้บลูหวนคืนร้องไห้เพราะคิดถึงลูกทั้งที่นอนป้อนนมอยู่ใบเตยลงรูปอวยพรวันเกิดน้องแต่น้องเวทมนต์แอบแย่งซีนเบาๆโพสต์ล่าสุดของคุณแม่สุดแซ่บใบเตยอาสยามที่โพสต์อวยพรวันเกิดน้องสุดที่รักหรือนะลูกของหลานสาวและภาพนี้ก็มีน้องเวทมนต์ลูกสาวของใบเตยดีเจแมนอยู่ร่วมเฟรมด้วยโดยใบเตยได้โพสต์ข้อความไว้ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะลูกแม่ใบกับหญิงยิ่งรักนะลูกที่สุดในโลกเลยมีความสุขสมหวังในทุกอย่างนะคะที่เหอที่หอรับทรัพย์เพียงคู่เคียงข้างกันตลอดไปค่ะน้องสาวสุดที่รักแต่งานนี้ดูเหมือนน้องเวทมนต์จะแย่งซีนนะไปเต็มๆเพราะความน่ารักของน้องเวทมนต์หน้าตาน่ารักหน้าชังหน้าแบ๊วมากปากนิดจมูกหน่อยแล้วแววตาแป๋วที่เหมือนแม่ใบเตยมากเห็นแล้วพี่ๆก็อดเอ็นดูไม่ได้จริงๆเรตติ้งดีจริงๆทุกครั้งที่ใบเตยลงรูปลูกสาวร้องอื้อหือเลยใบเตยอาสยามจัดบิกินี่ตัวจิ๋วสุดแซ่บแต่แคปชั่นนั้นเด็ดยิ่งกว่าใบเตยอาสยามเปิดพื้นที่คุยเรื่องน้องเวทมนต์ชัดเจนพร้อมปิดอู่มีแค่คนเดียวก็เกินพอเคย่าโรเจอร์คลอดลูกสาวแล้วน้อง MILA น่ารักน่าชังมากมารายงานตัวกับพี่ๆแล้วสำหรับลูกคนแรกของคู่รักสุดหวานเคย่าโรเจอร์กับนักฟุตบอลหนุ่มหล่อมิก้าชูนวลศรีหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งควงกันถ่ายแบบที่เห็นเทย่ากำลังอุ้มท้องโตโดยเทย่าได้คลอดตั้งแต่วันที่2 กุมภาพันธ์และทั้งคู่เทย่ามิก้านั้นเพิ่งจะออกมาโพสต์รูปครอบครัวลงอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกในวันนี้4 กุมภาพันธ์โดยเทย่าได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า First we had Earth Arthur then we had youNow we have everything 2 กุมภาพันธ์ 2021 19:20 น. 21 วินาที 0.3 กิโลกรัม 8.08 ปอนด์ 0.50 เซนติเมตรซึ่งป้ายชื่อนั้นเขียนชื่อลูกสาวไว้ชัดเจนว่า MILA น้องแก้มยุ้ยหน้าตาน่ารักน่าชังมาก
ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดีกันมากมายกับสมาชิกตัวน้อยๆเช่นมากกี้ราศีลิเดียศิริต้ามลิโคสเทย่าโรเจอร์อวดท้องใหญ่9เดือนแล้วแต่หุ่นคุณแม่ยังแซ่บไม่แผ่วเทย่าโรเจอร์จัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์เฉลยเพศลูกคนแรกในท้องแล้วอิกนิทรินร่ายยาวถึงลูกสาวน้องวีจิขอโทษที่แม่ไม่ดีพอผ่านการใช้ชีวิตแบบไม่ได้อยู่กับลูกสาวมาพักใหญ่สำหรับสาวติกนิทรินที่ตอนนี้ยังคงแยกกับน้องวีจิลูกสาวหลังจากหย่าจากอดีตสามีหนุ่มศรรามและลูกสาวอยู่ในความดูแลของผู้เป็นพ่อและล่าสุดติ๊กก็ได้เผยใจถึงลูกสาวเมื่อได้เห็นพัฒนาการของน้องวีจิที่ตอนนี้โตขึ้นเรื่อยๆโดยติ๊กได้เผยใจถึงลูกสาวลงในอินสตาแกรม @mama.vijiเป็นการโพสต์ภาพน้องวีจิขณะเดินเล่นดุกดิกพร้อมด้วยข้อความจากใจแม่เวลาผ่านไปไวจังลูกเราตัวโตขึ้นมากเลยเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะคะดอยอวีจิแม่ขอโทษนะลูกที่เป็นแม่ไม่ดีพอแม่เสียใจมากที่ไม่ได้ทำหน้าที่แม่ดูแลลูกแต่แม่เชื่อว่าวีจิลูกรักของแม่จะไม่ขาดความอบอุ่นหรืออย่างอื่นใดเพราะทุกคนในบ้านรักวีจิมากมากป้าป้าลูกดูแลเลี้ยงดูวีจิเป็นอย่างดีแม่ไม่ห่วงอะไรมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วแม่จะคอยเฝ้าติดตามดูการเจริญเติบโตของลูกแบบนี้ตลอดไปนะคะลูกยิ้มแม่ก็ยิ้มตามลูกหัวเราะแม่ก็หัวเราะตามแม่รักวีจินะลูกแม่พอใจในสิ่งที่แม่มีในทุกวันนี้วีจิรู้ไหมว่าแม่ดีใจมากแค่ไหนที่ได้เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดนางฟ้าตัวน้อยแสนซนน่ารักน่าชั่งน่าเอ็นดูชื่อดอยอวีจิแม่ภูมิใจและถือว่าโชคดีมากที่สุดในชีวิตสำหรับแม่แม่มีความสุขใจทุกครั้งที่ได้เห็นลูกยิ้มหัวเราะเล่นของเล่นกินเก่งเต้นระบำอารมณ์ดีร่าเริงและนอนหลับดีแม่มีความสุขที่ได้เฝ้ามองดูลูกจากตรงนี้วีจิลูกรักรู้ไหมว่าสายใยความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูกไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้หรือไกลกันหรืออยู่ด้วยกันหรอกนะลูกเราไม่จำเป็นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแม่อยากให้วีจิรู้ว่าแม่มีความสุขที่เห็นลูกกินอิ่มนอนหลับอยู่ในที่สบายอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเท่านี้แม่จ๋าก็แฮปปี้มากๆแล้วไม่มีแม่คนไหนอยากเห็นลูกลำบากยิ่งแม่ที่เคยทำผิดพลาดยิ่งต้องทำใจวีจิคือความสุขของแม่นะหนูน้อยวีจิแม่คิดถึงลูกนะซึ่งหลังจากติ๊กได้โพสต์ข้อความลงไปก็มีชาวโซเชียลและแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้เธอมากมายวงการเท้าไฟสะเทือนน้องเรซซิ่งเต้นปะทะน้องอาทิตย์แต่ละท่าป้าอ้นถึงกับขอยอมแพ้เรียกว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววซูตาสำหรับน้องเรซซิ่งลูกชายแม่แพทณปภาโดยเฉพาะเรื่องเต้นที่มาเต็มทุกสเต็ปเพลงไหนก็เอาอยู่เรียกรอยยิ้มของพี่ป้าน้าอาได้เสมออย่างล่าสุดน้องเรซซิ่งก็จัดเต็มปะทะน้องอาทิซุปตาฟันน้ำนมอีกคนที่อารมณ์ดีตามป้าอย่างอ้นสีพันแบบถอดแบบกันมาไม่ผิดเพี้ยนทำเอาพี่แฟนคลับขำกันไม่ไหวเมื่อคุณแม่คนสวยแพทณปภาเผยคลิปลูกชายน้องเรซซิ่งเต้นเพลงลูกทุ่งสามชาปะทะอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปของน้องอาทิตย์ที่ก็วาดลวดลายแดนอยู่เหมือนกันแต่ที่ทำเอาทุกคนหยุดขำไม่ได้ก็เพราะท่าเต้นของน้องเรซซิ่งแต่ละท่าล้ำสุดๆไม่รู้ไปงัดท่าเต้นมาจากไหนทั้งเด้งกับพื้นทั้งเกาะโต๊ะจนคุณแม่แพทที่เต้นด้วยอยู่ข้างหลังถึงกับหลุดขำหน้าแดงงานนี้แฟน
พากันเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูความน่ารักของทั้งเรซซิ่งและน้องอาทิรวมทั้งอ้นศรีพันธ์ก็ถึงกับยกธงขาวเข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่บางท่าโปมากกบกอทิไม่ไหวยวยแม่หรือวิวาจะล่มจักรจันทร์อคัมศิริโพสต์เศร้าความจริงเจ็บเสมอเพื่อนห่วงแห่ส่งกำลังใจเป็นอีกหนึ่งสาวที่อารมณ์ดีและยิ้มเก่งเสมอสำหรับนักแสดงสาวจักรจันทร์อคัมศิริสุวรรณสุขแถมก่อนหน้านี้ยังแฮปปี้สุดๆเพราะแฟนหนุ่มนักธุรกิจได้คุกเข่าขอแต่งงานเตรียมตัวรอเป็นเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วเพราะมีแพลนเข้าประตูวิวาห์ในวันที่28พฤษภาคมปีนี้แต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวจักรจันทร์ได้โพสต์ข้อความเศร้าที่คล้ายว่าจะเกี่ยวกับความรักจนแฟนๆออกอาการเป็นห่วงเพิ่งมีข่าวดีแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานไปไม่นานท่ามกลางความยินดีของแฟนๆแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวจักรจันทร์อคัมศิริทำให้เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความเศร้าลงในอินสตาแกรม @jakamsiri เป็นข้อความจากเพจเกี่ยวกับความรักหลายๆข้อความหวังว่าสักวันเธอจะกล้าพอที่จะออกมาจากทุกสิ่งที่ทำให้เธอย่ำแย่นะเดินออกจากบางเรื่องมันยากแต่ถ้าไม่ถอยออกมาเลยก็จะเหนื่อยอยู่อย่างนั้นซ้ำๆหนีอะไรหนีได้แต่คุณหนีความจริงที่คุณรู้อยู่แก่ใจไม่ได้บางครั้งการยึดติดมันทำร้ายตัวเรามากกว่าการปล่อยไปชีวิตไม่ยุ่งยากถ้ารู้จักลดขนาดความฝันให้เล็กลง moving and cut พอแล้วใจความจริงมันเจ็บเสมอแยกย้ายกันไปรักษาสุขภาพจิตเนอะท่ามกลางเพื่อนๆในวงการที่เข้ามาส่งกำลังใจอาทิบุ๋มปนัดดาปุ๊กกี้ใบเตยอาสยามเกลรดาและแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจสาวจักรจันทร์มากมายแม้ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่